เล่าขานตำนานวีรชนอโยธยาสองแผ่นดินผลิตโดยทีมงานรังสิมันเบื้องนอกเป็นจะไรพ่อขอเดชะเจ้าหลวงพระเจ้าค่ะทัพเวียงใต้และดมยิงปืนใหญ่เข้ามาในเวียงจนชาวเวียงก็ละหนกันจนทั่วซ้ำยังระดมไพ่พลบุกเข้ามาแต่กำแพงเวียงเบื้องบุรพาปัดจิ้มและทักษิณเสียอีกบัดนี้ขุนศึกแม่ทัพนายกองแห่งเมืองเชียงใหม่เฮาต่างก็ขึ้นไปล่างอยู่บนกำแพงเวียงกันจนสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะจะไหนนะนี่หมู่บ้านบุกกันเข้ามาเสียตั้งสามทางแล้วจะอันก็เท่าแล้วเจ้าแสนเมืองมาโอรสข้าเราไปอยู่ที่ใดกันฮะขอเดชะเจ้าแสนเมืองมาและท้าวหมุนเทียนต่างก็ทรงช่วยกันลั่งศึกเอาไว้แต่ประตูเวียงเบื้องทิศใต้พระเจ้าค่ะไอ้หยังนะเจ้าหมุนเทียนตอนจะอันก็มีเปิ้นยังบ่หายประชวนเสด็จออกไปได้จะได้ขุนเวียงจงเร่งไปสวนควาแต่ประตูเวียงเบื้องทักษิณมาแหมพระเจ้าค่ะเจ้าหลวงทำได้สำเร็จไหมเช่นนั้นข้าจึงใครจะขึ้นไปเองทหารเร่งหาข้ามาเอาบันไดพาดขึ้นไปโอ้โห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 ขอเดชะพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าข้าขุนศรีบาทขอเดชะพระอายามิพลเกล้าทัพเราทั้งสิ้นต่างก็เร่งบุกเข้าปล้นเมืองเชียงใหม่กันเป็นสามารถอีกทั้งพระอินทราชาก็ยังเร่งระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในเมืองเสียอีกแต่ไพร่พลเชียงใหม่กลับป้องกันเมืองกันได้อย่างเข้มแข็งนักเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงปรารถนาที่จะขอพระบรมราชานุญาตในเมื่อเจ้าใคร่จะนำไพร่พลออกช่วยปล้นเมืองก็จงเร่งไปเถิดขุนศรีบาทเราใคร่จะได้เมืองเชียงใหม่ก่อนวันพรุ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทหารกรุงศรีอยุธยาที่เหลือตามกองทัพทหารสมเด็จพ่อพระเจ้าลุงพระพุทธเจ้าค่ะ
หากแม้นว่าพระองค์ทรงเสด็จประทับอยู่ในสวรรคาลัยชั้นไหนขอพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้มอมฉันพระราเมศวรจะได้รวมเอาล้านนามาเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันกับกรุงศรีอโยธยาดังพระราชปณิธานในสมเด็จพ่อและพระเจ้าหลวงพ่อมั่วได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบูรพานั้นเกิดอะไรขึ้นกันน่ะพ่ออยู่หัวบูรเจ้าค่ะพี่จ๊ะหมื่นเพชรพี่จ๊ะพ่ออยู่หัวบูรเจ้าค่ะเฮ้ยหมื่นเพชรเมื่อบูรพานั้นเกิดอะไรขึ้นกันน่ะเหรอขอเดชะพระอาญามิพ้นกล้าวที่กำแพงเมืองแต่เบื้องบูรพาท่านขุนศรีรัตนชัยและท่านขุนหานรงค์ได้นำพลทะลวงฟันบุกเข้าเมืองได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะฮะบุกเข้าปล้นเมืองได้แล้วเช่นนั้นหรือเช่นนั้นประตูเมืองแต่เมื่อบูรพาก็แตกแล้วนะสิพระพุทธเจ้าค่ะดีขุนศรีรัตนชัยขุนหานรงค์มิเสถีที่เป็นถึงขุนศึกคู่พระทอยในพระเจ้าลุงจริงๆเช่นนั้นทหารจงให้อนาสัญญาณสั่งให้ทัพทุกทัพทั้งสิ้นเร่งระดมบุกเข้าเมืองเชียงใหม่ด้วยกันกับข้อบัดนี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระราเมศวรได้ทรงรับสั่งพักรบตามคำขอของพระเจ้าเชียงใหม่ครบ7วันแล้วแต่พระเจ้าเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้แต่งเครื่องราชบรรณาการออกมาถวายตามที่ได้ให้สัตยานุสัตย์เอาไว้แต่อย่างใดทัพกรุงศรีอโยธยารั้งรอศึกอยู่เสียเป็นนานสิบเอกอาหารจึงได้ขาดแคลนลงเหล่าขุนศึกแม่ทัพนายกองจึงได้พร้อมใจกันขอให้เร่งเข้าตีเมืองเชียงใหม่แต่โดยเร็วพระราเมศวรจึงตัดสินพระทัยโปรดให้เร่งเข้าตีเมืองในทันทีโดยทรงรับสั่งให้ระดมปืนใหญ่ยิงเข้าไปถึง3ด้านพอได้ทีก็ใช้บันไดพาดกำแพงเมืองแล้วกองทหารทะลวงฟันจึงต่างก็กรูเข้าเมืองไปก่อน2ยามคืนนั้นก็ยึดเมืองได้และเชียงใหม่จึงได้รวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยานับแต่นั้นสายลือไทยเจ้าอินเจ้าชายนรงค์เชิญประทับเถิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะชวนเสด็จเจ้านางพระเจ้าขอเจ้าป้าเพคะเจ้าเกศแก้วป้าอยู่นี่เจ้าบ่ต้องกลัวอะหยังไปนางทั้งสองเชิญเสด็จเถิดอย่าได้เกรงอันใดไปเลยเราหากระทำร้ายพวกเจ้าไม่เจ้าป้าไปเถอะเจ้าเกศแก้วเพคะขุนศรีบาทสตรีสองนางนี้คือขอเดชะพระอาญามิพ้นกล้าเจ้านางสร้อยฟ้าพระชายาในท้ามหาพรหมเลยยังเป็นพระมารดาในท้ามนเทียนด้วยพระพุทธเจ้าขอที่ท้ามนเทียนก็ทรงเป็นพระโอรสในพระองค์นี่เองมีหน้าเราจึงได้แลดูองค์อาจมิผิดกันเลยแม้แต่น้อยและสตรีอีกนางหนึ่งเล่าขุนศรีบาทโอคูขอเดชะสตรีนางนี่คือเจ้านางเกศแก้วพระชายาในเจ้าแสนเมืองมาผู้รัชทายาทแห่งล้านนาเฮาเพคะโอ้ที่แท้ก็พระชายาของรัชทายาทเชียงใหม่เองเช่นนั้นหรือนี่เจ้าป้าเพคะจะได้จึงบ่ได้หันเจ้าพี่แสนเมืองมาเล่าเพคะจะได้จึงได้มีแต่เฮาสองพระองค์เท่านั้นเพคะแต่สินะแล้วคนอื่นเล่าเจ้ามนเทียนเจ้าหลวงกืนาและพระสนมองค์อื่นในเจ้าหลวงเราหายไปไหนกันหมดทั้งสิ้นเจ้านางทั้งสองคงจะกำลังมองหาพระญาติวงพระองค์อื่นๆอยู่กระมังพระทัยเย็นๆเอาไว้ก่อนเถิดบัดนี้ไพร่พลเราคงจะกำลังเชิญเสด็จพระญาติวงของเจ้านางทั้งสองมาและคงจะรวมถึงพระเจ้าเชียงใหม่ด้วยอ่ะนะดูเจ้านางสร้อยฟ้าคงจะมีอันใดจะกล่าวแก่เรากระมัง
มีอันใดก็เชิญเถิดหาต้องหวั่นเกรงอันใดเราไม่ขอเดชะบัดนี้ทัพอโยธยาอาติเวนเอาเจียงใหม่ได้แล้วจะอันข้าเจ้าใครอยากจะรู้ว่าพระองค์จักทรงกึดอ่านกระทำจะใดกับราชนิกูลและไผ่บ้านหางเมืองเจียงใหม่เฮาเพคะคิดว่าเรื่องอันใดที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองเอาเถิดเจ้านางสร้อยฟ้าพระองค์หาต้องเป็นกังวลไปไม่ที่เราสู้อุตส่าห์นำทัพมาถึงที่นี่อันที่จริงแล้วก็มีเพียงเหตุผลประการเดียวเท่านั้นคือเราปรารถนาที่จะรวมเอาเชียงใหม่ให้เป็นผืนปฐพีเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยาเราเช่นนั้นทั้งไพร่บ้านไพร่เมืองและเราราชนิกูลเชื้อวงเชียงใหม่สิ้นหากแม้นว่าจะยอมสามิภักดิ์และยอมรวมเป็นผืนแผ่นดินพี่และน้องกับกรุงศรีอยุธยาเราแต่โดยดีเราก็หาได้คิดที่จะทำร้ายผู้ใดไม่จะได้นะเพคะนี่พระองค์ทรงปรารถนาเพียงเต่าอี้จะอันด้วยเพคะเราปรารถนาสิ่งใดก็กล่าวออกไปโดยคำสัตย์หาจำเป็นต้องโป้ปดอันใดไม่พระรามีสวนเชิญเสด็จเข้าทั้งสองเข้ามาเจ้าข้าข้าวะปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเถอะข้าวะเดี๋ยวแตกตัวข้าข้าวะจะไปแสนเมืองมาเจ้ามุนเทียนน้องหญิงเกศแก้วเจ้าป่าพระเจ้าค่ะขอเดชะกล้ายามิพลกล้านักสร้างเจ้าแสนเมืองมาผู้รัชทายาทแห่งล้านนาและเท้ามุนเทียนพระนัดดาในพระเจ้าเชียงใหม่พระพุทธเจ้าค่ะเจ้ามุนเทียนลูกแม่จงแม่พระเจ้าค่ะเจ้าแสนเมืองมาและเท้ามุนเทียนเช่นนั้นหรือดีขุนศรีรัตนชัยแก้พัฒนาการพระองค์ทั้งสองออกแล้วเชิญเสด็จพระองค์ทั้งสองประทับด้วยเจ้านางสร้อยฟ้าและเจ้านางเกศแก้วเถิดฮะแก้พัฒนาการออกใช่นั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระรามเมศวรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่ออยู่หัวจะให้ทรงแก้พัฒนาการเจ้าแสนเมืองมาและท้ามนเทียนออกได้ยังไงกันบัดนี้หากพระองค์ทั้งสองคิดทำร้ายพ่ออยู่หัวแล้วจะว่าอย่างไรกันโอ้ยได้ได้จะทรงแก้ได้ด้วยการพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะเราฟังเยี่ยงไรก็จงกระทำตามนั้นเถิดขุนศรีรัตนชัยหาขัดเราไม่แต่เจ้าราชนิกูลทั้งสองพระองค์นี้ทรงเรารู้แล้วขุนศรีรัตนชัยเพียงแต่เราไม่ได้ปรารถนาที่จะทำร้ายพระองค์เช่นนั้นเราก็เชื่อว่าพระองค์ทั้งสองก็คงจะไม่คิดทำร้ายเราเช่นกันจริงหรือไม่เจ้าสายเมืองมาท้าวมนเทียนคือกษัตริย์กรุงศรีอโยธยาช่างมากเล่เพทุบายนะคิดว่าจะมากระทำดีต่อเขาแล้วเขาจะยอมสามิภักดิ์ต่อพระองค์ง่ายๆจะอันกะหันจากทอดพระเนตรเฮาเท้ามนเทียนผุนหน่อเนื้อในเท้ามหาพงปิดไปเสียกระมังเจ้ามนเทียนเจ้าแม่พระเจ้าค่ะข้าเจ้าช่างไร้ซึ่งความสามารถนะโปอาจปกป้องเวียงเชียงใหม่เฮาให้รอดพ้นจากเงื้อมือทับเวียงใต้ข้าเจ้าละอายใจนะหากแม้ว่าข้าเจ้าสิ้นชีพไปก็คงจะบ่อาจบะหน้าเจ้าพ่อแล้วเจ้าหลวงพระองค์มันก่อนได้เป็นแน่พระเจ้าค่ะเจ้ามนเทียนเป็นอย่างเจ้าถึงได้อู้เจอีพระนามเมสวนน่ะบ่ได้ทรงกึดเอาชีวิตไผ่น่ะเจ้าถ้าจะอั้นพระองค์ก็คงจักทรงปรารถนาที่จักหื้อเจ้าราชนิกูลเชื้อวงบางรายเยี่ยงหมู่เขายอมอ่อนน้อมคุกเข่าหื้อวงอู่ทองเยี่ยงพระองค์ประมาณพระเจ้าค่ะเจ้ามนเทียนพระรามเมสวนพระองค์อย่าได้หวังไปเลยคนเยี่ยงเฮาท้าวมนเทียนจะไปยอมอ่อนน้อมสามิภักดิ์ต่อพระองค์เป็นอันขาดถึงแม้ว่าจะต้องสิ้นชีวิตตักสายไปก็ตามเจ้ามนเทียนจะปีนมนเทียนพระเจ้าค่ะท้าวมนเทียนพระองค์จะอาจหายเกินไปแล้วบังอาจกล่าววาจาบินพระเกียรติพ่ออยู่หัวข้าจนถึงเพียงนี้ขุนศรีรัตนชัยวาจาที่เฮากล่าวออกไปล้วนแล้วแต่เป็นความสัตย์ในใจของเฮาสิ้นหากแม้นว่าสูงจะถือเครื่องต่างนายของสูงเฮาผู้เป็นเฉลยก็หาวันเกรงบอกที่จะต้องถูกดาบในมือของสูงมาประหัตประหารผ่านชีวิตเฮาไปณบัดนี้เจ้าปีมนเทียนพระเจ้าค่ะท้าวมนเทียนนี่พระองค์ทรงท้าทายข้าเช่นนั้นหรือใช่เฮาท้าทายสูงขุนศรีรัตนชัยท้าวมนเทียนขุนศรีรัตนชัยข้ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะขุนศรีรัตนชัยใจเย็นๆเอาไว้ก่อนเถิดค่อยทีค่อยเจรจากันแต่ขอเดชะท้าวมนเทียนผู้นี้ขุนศรีรัตนชัยที่พ่ออยู่หัวทรงโปรดให้นำทัพมาถึงเชียงใหม่นี่หาได้ทรงคิดที่จะทำร้ายผู้ใดไม่นะพระองค์เพียงแต่ทรงปรารถนาที่จะกระทำตามพระราชปฏิธานในพ่ออยู่หัวในพระโกรธเท่านั้นเจ้าอย่าได้ทำให้พระองค์ต้องทรงเสื่อมพระเกียรติไปสิ
เจ้าข้าท่านขุนสิบบาทขอเดชะพระอาญามิผลกล้าวโอ้ขุนหาณรงค์เป็นเยี่ยงไรบ้างได้ตัวหรือไม่ขอเดชะพระอาญามิผลกล้าวข้าพระพุทธเจ้าได้นำไพร่พลออกเที่ยวค้นหาสิจนทั่วเมืองแล้วก็หาได้ปะไม่ชะรอยพระเจ้าเชียงใหม่คงจะทรงเกรงราชทัณฑ์ที่ได้ผิดซึ่งสัตยานุสัตต่อพ่ออยู่หัวจึงได้ทรงเสด็จหลบลี้หนีออกไปจากเชียงใหม่แล้วพระพุทธเจ้าข้าไอ้อย่างนะนี่เจ้าพ่อทรงเสด็จดีแล้วจ้าอันกะเจ้าหลวงเกินฮะเจ้ารอยคงจากเสด็จหนีออกไปแต่เบื้องทิศอุดรกระมังพระพุทธเจ้าข้าเราระดมไพร่พลบุกเข้ามาแต่เบื้องบุรพาปัจจิมและทักษิณเช่นนั้นก็คงจะมีแต่ทางทิศอุดรเพียงทางเดียวที่พระองค์จะทรงเสด็จหนีไปได้นะพระพุทธเจ้าข้าขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าในเมื่อเราได้แจ้งแล้วว่าพระเจ้าเชียงใหม่เสด็จหนีไปแต่ทิศอุดรเช่นนั้นก็คงจะตามกลุ่มเอาพระองค์มามิยากข้าพระพุทธเจ้าขุนศรีรัตนชัยจึงใคร่จะกราบบังคมทูลขันอาสานำไพร่พลออกติดตามไปกลุ่มเอาพระองค์มาถวายให้แก่พ่ออยู่หัวให้จงได้พระพุทธเจ้าข้าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขุนนครชัยก็ขอพระบรมราชานุญาตตามขุนศรีรัตนชัยไปด้วยคนพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าข้าเจ้าป้าบัดเดี๋ยวก่อนขุนหาณรงค์ขุนศรีรัตนชัยขุนนครชัยในเมื่อเขาใคร่จักหนีก็จงปล่อยให้เขาหนีไปเถิดเราไม่ปรารถนาที่จะตามจองล้างให้เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปอีกขอเดชะตัดไม้อย่าไว้หนอจะปล่อยเอาไว้ให้เป็นภัยต่อไปอีกไม่ได้นะพระพุทธเจ้าข้าขุนศรีรัตนชัยถึงคุมเอาพระองค์มาได้เราก็มีได้คิดที่จะประหารประหารกันอีกและจะคุมเอาพระองค์มาเยี่ยงไรกันพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะขุนศรีรัตนชัยเท่านี้ทั้งไพร่พลเราและเหล่าไพร่ฟ้าชาวล้านนายังล้มตายกันอีกไม่พอกระนั้นหรือจะให้ตายกันอีกกี่มากน้อยกันถ้าเช่นนั้นก็สุขแต่จักทรงมีพระราชวินิจฉัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าสายเมืองมาพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าสายเมืองมาอันที่จริงนับแต่เมื่อ7วันก่อนที่พระเจ้าเชียงใหม่ผู้พระชนกของเจ้าได้ส่งพระราชสารออกไปเราก็แจ้งในพระทัยเราดีอยู่แล้วว่าพระองค์จะมิกระทำตามคำสัตย์เป็นนะหากแต่เราเองก็ยังหวังในพระทัยอยู่บ้างว่าเราจะคิดผิดไพร่พลเราทั้งสองจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บล้มตายกันลงไปถึงเพียงนี้อีกทั้งไพร่ฟ้าข้าทัยแต่เมืองเชียงใหม่ของเจ้าก็จะต้องมิได้ย่อหากแต่พระองค์มิได้กระทำตามสัตยานุสัตย์เราจึงจำจักต้องนำทัพของเราทั้งสิ้นบุกเข้าไตหักเอาเมืองเชียงใหม่แต่โดยเร็วบ้านเมืองของเจ้าจึงต้องบอบช้ำกันจนถึงเพียงนี้ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเชียงใหม่บิดาท่านหาสัตยานุสัตย์บอดมิได้เราคิดว่าจะออกมาหาเราโดยสัตย์เราจะได้ให้คงอยู่ในราชสมบัติต่อไปแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ตามเถิดเจ้านักสร้างผู้เป็นโอรสในพระองค์ยังอยู่เช่นนั้นเราก็จะให้เจ้าได้สืบสันตติวงศ์ครองเมืองเชียงใหม่และล้านนาประเทศสืบต่อจากพระราชบิดาของเจ้าสืบไปพระราเมศวรนี่พระองค์เจ้าป้าเหรอคะผิดแท้เจ้าฝ่าอโยธยาก็ทรงมีน้ำพระทัยเจ้าอี้นี่เองถึงว่าถึงสุวรรณภูมิสิริธรรมโศกราชหรือแม่แต่สุโขทัยก็ได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ถึงเพียงนี้เฮ้ค่ะเจ้าป้าขอเดชะที่พ่ออยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสออกมาเป็นความจริงจะอันกับพระพุทธเจ้าค่ะเราผู้เป็นสมเด็จพระบรมบพิตรประทับอยู่เหนือเสเวตฉัตรแห่งกรุงเทพทวาราวดีศรีอโยธยาเพื่อตรัสสิ่งใดออกไปแล้วก็ถือเป็นคำสัตย์ได้สิ้นและจักไม่มีวันคืนคำอีกเป็นอันขาดเพียงแต่ขอเดชะเพียงแต่อันใดจะอันกับพระพุทธเจ้าค่ะเพียงแต่เราปรารถนาที่จะให้เจ้ากระทำสัจจาปฏิญาณเอาไว้กับเราเท่านั้นต่อไปเราจะได้วางใจได้ว่าล้านนาแลกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาได้เป็นผืนปฐพีเดียวกันหาได้แบ่งแยกกันอีกไม่ตราบจนชั่วกาลประวัติศาสตร์เจ้าแสนเมืองมาอย่าเชื่อเจ้าเจ้าปี่มณ์เทียนพระเจ้าค่ะเจ้าปี่แสนเมืองมาทรงรับปากพระองค์ไปสิเพคะเจ้าป้าน้องหญิงเกศแก้วเจ้าแม่พระเจ้าค่ะเจ้าแสนเมืองมาคือว่าอย่างไรเจ้าสายเมืองมาเจ้าจะกระทำให้เราได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะเจ้าสายเมืองมาข้าเจ้าสายเมืองมาเจ้าผู้ครองแคว้นอยู่นกแห่งนี้ขอให้สัจจาปฏิญาณว่าเจียงใหม่เฮา
จักจงฮักพักดีต่อกรุงศรีอโยธยาตราบจนชั่วกาลประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าค่ะขอได้ชักพระอายามีพ้นกล้าวหรือว่าที่ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวให้สัตว์ปฏิญาณไปนั้นยังบ่อาจย่าฮือพระองค์ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในโยนกเราแหมจันกับพระพุทธเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวแล้วเจ้าคิดเยี่ยงไรเล่าเจ้าแสนเมืองมาขอเดชะถ้าจะอั้นพระองค์จะทรงโปรดฮือข้าพระพุทธเจ้ายะจะใดจึงจะยะฮือพระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าและเจ้าเวียงเจียงใหม่ทั้งหลายจักทรงพอพระราชหฤทัยได้พระพุทธเจ้าค่ะเราก็ปรารถนาที่จะให้เจ้ากระทำพิธีสัตยาธิษฐานให้ถูกต้องตามพระราชประเพณีน่ะสิเจ้าสายเมืองมายะพิธีสัตยาธิษฐานจะอันก่อพระพุทธเจ้าค่ะอืมจงแต่เมืองมาเดชะเจ้าหลวงพระเจ้าค่ะบัดนี้ได้มหามงคลเลิกแล้วพระเจ้าค่ะขอเดชะเอาละเมื่อได้เพลาแล้วก็เชิญพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่ผีเจ้าผีที่ผีบ้านผีเมืองผีป่าผีภูและผีแถนข้าเจ้าแสนเมืองมาเจ้าผู้ครองแคว้นล้านนาขอตั้งสัจยาธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเวียงเจียงใหม่เฮาว่านับแต่นี่เป็นต้นไปข้าเจ้าและเจียงใหม่เฮาจักจงฮักพักดีต่อพระเจ้ากรุงศรีอโยธยาบ่ได้กึดผิดและกึดโกตต่อพระองค์ข้าเจ้าแลล้านนาเฮาจักซื่อตรงต่อกรุงศรีอโยธยาจนตราบชั่วกาลปวสานหากไผในเวียงเจียงใหม่แห่งนี้ยะผิดต่อสัจยาธิษฐานที่ข้าเจ้าได้ฮื้อไว้ในวันนี้แล้วละก็ขอฮื้อมันผู้นั้นจงบ่ได้อยู่รอดปลอดภัยได้ใน3วันบ่ได้ทันใน3เดือนบ่ได้เคลื่อนใน3ปีเอ๊ะนั่นท้าวมนเทียนจะกระทำอันใดกันน่ะขุนศรีรัตนชัยเหตุใดจึงได้เสด็จแยกไปยิ่งนั้นน่ะจริงเสียด้วยเจ้าค่ะท่านขุนศรีบาทเฮ้ยนั่นที่พระหัตถ์ท้าวมนเทียนขอพ่ออยู่หัวจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดมื้อนี้มื้อนี้พระพุทธเจ้าค่ะมีประกาศเสร็จแล้วเจ้าค่ะตะขุน4บาทท้าวมนเทียนกำลังมุ่งเข้าไปเมื่อพระพักแล้วเจ้าค่ะเร่งเข้าไปถวายการอารักขาเร็วขุนศรีรัตนชัยเฮ้ยพระราเมศวรเขาจะแลกชีวิตกับพระองค์เฮ้ยพระองค์ทรงโปรดมื้อนี้ลูกแม่ยานะเจ้าท้าวมนเทียนขอเชิญถวายการอารักขาโอ้โหพระพุทธเจ้าค่ะจริงสิเกาทันข้อฮึบเฮ้ยฮึบฮึบโอ้พระรามเมศวรคือจะทำร้ายพ่ออยู่หัวฉะนั้นด้วยล้มลูกเกาทันของข้าเสียหน่อยเถิดท้าวมนเทียนฮึ่ยพ่อใหญ่ของเจ้าข้าจะไม่มาทีแล้วเจ้าแม่พระเจ้าข้าข้าเจ้าท้าวมนเทียนเหตุใดเจ้าจึงได้กระทำเยี่ยงนี้พระราเมศวรถึงแม้นว่าข้าจะต้องไปข้าก็จะต้องตามจองล้างจองผ่านพระองค์ให้ถึงที่สุดเจ้ามนเทียนเจ้ามนเทียนเจ้าปีมนเทียนเจ้ามนเทียนเจ้าปีเจ้าปีมนเทียนโอ้เดชะพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะคุณนครชัยเราคิดว่าจะไม่มีผู้ใดต้องตายอีกแล้วตาเจ้ามนเทียนโอ้ยหัวพระพุทธเจ้าขอ
่กรุงศรีอโยธยา นางลำยองส่งมาโทษนางยงอืมอ่ะโอ้ขอเดชะพระพันปีเจ้าเพคะสวยพระโอสถเสียก่อนโทษเพคะ อืมอ้องนางยวงนางโยมเร่งเข้าไปประคองพระพันปีเจ้าสิจ้าพระพันปีเจ้าเพคะฮึบพระโอสถเพคะสำเร็จแล้วก็ทรงบรรทมเสียก่อนโทษเพคะพระพันปีเจ้าไม่เรายังหานอนไม่นางลำยองเรานอนมามากแล้วเราใคร่จะลุกขึ้นมานั่งเสียบ้างโอ้เพคะพระพันปีเจ้าจริงสินะนางลำยองนางยวงได้ยินว่าพวกเจ้าทั้งสองเพิ่งจักคลอดลูกมิใช่หรือแล้วเหตุใดจึงไม่อยู่ดูลูกของพวกเจ้าอยู่แต่จวนกันมาพำนักอยู่แต่ในวังหลวงนี่ด้วยเหตุใดกันนะหืมโอ้คือหม่อมฉันและแม่ลำยองได้ยินว่าพระพันปีเจ้าทรงประชวรจึงมิอาจพำนักอยู่แต่ในจวนได้ใครจักมาถวายการปรนิบัติพระพันปีเจ้าเพคะโอ้ช่วยเพคะพระพันปีเจ้าทรงประชวรจะให้หม่อมฉันทั้งสองพำนักอยู่แต่ในจวนอย่างสำราญใจได้เยี่ยงไรกันเพคะหม่อมฉันทั้งสองและนางโยมใครจักถวายการรับใช้พระพันปีเจ้าด้วยตนเองนะเพคะ นางลำยองนางยวงนางเยิ้มเรื่องการปฏิบัติเราน่ะอันที่จริงแล้วพระราชวังหลวงแห่งนี้ก็มีนางพระกำนันตั้งมากมายมิเห็นจักต้องให้เป็นที่ลำบากแก่พวกเจ้าเลยนะหาได้ไม่ดอกเพคะนางพระกำนันคนอื่นๆจะกรูพระทัยพระพันปีเจ้าได้เยี่ยงไรก่อนเพคะทั้งป้าแม่และป้าโตบน่ะก็สิ้นกันไปหมดแล้วบัดนี้ผู้ที่จักพอรู้พระทัยพระพันปีเจ้าก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีเช่นนั้นหม่อมฉันจึงไม่อาจวางใจได้ดอกเพคะจริงหรือไม่เล่านางโยมจ้ะ เอาเถิดเอาเถิดในเมื่อพวกเจ้าใครจักอยู่ก็จงอยู่ไปเถิดตามแต่ใจพวกเจ้าก็แล้วกันเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แล้วเพคะแล้วว่าแต่บุตรของพวกเจ้าได้ยินว่าผู้หนึ่งเป็นหญิงผู้หนึ่งเป็นชายใช่หรือไม่ประการใดกันนั้นหรือนางลำยองนางยวงเพคะบุตรของหม่อมฉันเป็นหญิงส่วนบุตรของแม่ยวงเนาะเป็นชายเพคะคุณสิบาทช่างมีบุญแท้ได้ลูกทีเดียวสองคนซ้ำยังเป็นทั้งหญิงและชายเสียด้วยเพคะแล้วว่าแต่ลูกของพวกเจ้าบัดนี้คงจักพำนักกันอยู่ในจวนกระมังมีผู้ใดดูแลให้อยู่กันนั้นลือขอเดชะบุตรชายของหม่อมฉันและบุตรตีของแม่ลำยองบัดนี้ได้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรได้มีนานเฉกกันมาเป็นแม่นมให้นะเพคะเป็นหญิงชาวบ้านกันนั้นลือนางยวงหาได้ไหมเพคะเป็นภรรยาขุนนางเฉกกันนะเพคะภรรยาขุนนางกันนั้นลือแล้วเรารู้จักหรือไม่เล่าคือขอเดชะเป็นแม่อิ่มภรรยาขุนศรีรัตนชัยน่ะเพคะอันใดนะนางอิ่มนะหรือนี่นางอิ่มก็เพิ่งคลอดบุตรให้ขุนศรีรัตนชัยเชกกันเช่นนั้นหรือเพคะพระพันปีเจ้าเป็นบุตรชายน่ะเพคะประหลาดแท้ขุนศึกแห่งกรุงศรีอโยธยาเรามีบุตรทีเดียวพร้อมกันถึง3คนเป็นชาย2หญิง1เยี่ยงเนี่ยอาจถือได้ว่าเป็นมงคลเหลือเป็นมงคลจริงๆเพคะนิมิตดีเยี่ยงเนี่ยเห็นดีทั้งขุนศรีบาทและขุนศรีรัตนชัยที่กำลังตามเสด็จพ่ออยู่หัวไปกระทำการศึกแต่ทางเหนือเห็นจักมีชัยชนะคืนพระนครมาเป็นแน่แท้เชียวหม่อมฉันก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นเฉยก่อนหน่อเพคะต้องเป็นเยี่ยงนั้นสินางลำยองต้องเป็นเยี่ยงนั้นแน่ๆสมเด็จแม่ทรงพระสวดอันใดอยู่เช่นนั้นหรือเพคะดูจากทรงสำราญพระทัยเสียจริงเชียวทรงตัดให้หม่อมฉันสดับบ้างได้หรือไม่เพคะกุสาวดีแม่อยู่หัวถวายบังคมแม่อยู่หัวเพคะนางลำยองนางยวงนางเยิ้ม
พวกเจ้าทูลเล่าอันใดถวายพระพันปีเจ้ากันน่ะหึเมื่อครู่ก่อนที่เราจะออกไปก็ยังเห็นพระองค์ทรงบรรทมอยู่เลยนี่สำแดงว่าพอทรงตื่นบรรทมขึ้นก็ได้ยินอันใดเป็นที่สนอพระกันเป็นแน่แท้เชียวจึงได้ทรงพระสวนดังออกไปถึงเบื้องนอกห้องบรรทมเยี่ยงนั้นน่ะหึคือหม่อมฉันผู้สาวดีนางลำยองนางยวงแลนางเยิ้มน่ะหาได้กล่าวอันใดให้แม่ฟังดอกนะเจ้าแม่ไต่ถามของแม่และแม่ก็ขันของแม่เองต่างหากเล่าทรงพระสวนเองเช่นนั้นหรือเพคะเรื่องอันใดกันเช่นนั้นหรือเพคะตัดเล่าให้หม่อมฉันสดับบ้างได้หรือไม่เพคะอันที่จริงแล้วมันก็ไม่มีอันใดดอกนะเจ้าแม่เพียงแต่ยินดีเท่านั้นที่ได้แจ้งว่าขุนสิบาทได้ทั้งบุตรชายและบุตรสาวส่วนขุนศรีรัตนชัยนะก็ได้บุตรชายเชกกันซ้ำยังในเพลาที่ไล่เลี่ยกันเสียด้วยอนะเจ้าที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้เองเช่นนั้นดูเพคะเรื่องเยี่ยงเนี้ยถือเป็นเรื่องมงคลนักขุนนางชั้นผู้ใหญ่แห่งกรมพระกลาโหมถึง2คนได้บุตรในเพลาที่ไล่เลี่ยกันชะรอยคงจักเป็นสุภนิมิตที่ดีกระมังหากแม้นว่าบุตรของขุนนางชั้นผู้ใหญ่2ผู้นี้ต่อไปในเบื้องหน้าจะได้เป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินแล้วก็สำแดงว่าทัพกรุงศรีอโยธยาที่มีขุนนาง2ผู้นี้ไปเป็นกำลังศึกแต่ทางเหนือเห็นจักต้องมีชัยกลับมาเป็นมั่นคงนะเจ้าชะรอยความที่สมเด็จแม่ตรัสเห็นจักเป็นจริงเสียแล้วกระมังเพคะบุตรของท่านขุนทั้ง2เห็นจักเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินเราในภายหน้าเป็นแน่นะเพคะฮะเจ้าว่าอันใดนะกุสาวดีความที่แม่กล่าวเป็นจริงเยี่ยงไรกันนะขอเดชะเมื่อครู่ในยามที่สมเด็จแม่ทรงบรรทมอยู่นั้นขุนวังได้มาแจ้งแก่หม่อมชันว่ามีข่าวแต่ทัพหลวงแต่เมืองเชียงใหม่หม่อมชันจึงได้ออกไปแต่ท้องพระโรงเพื่อฟังข่าวนะเพคะสมเด็จแม่ฮะมีข่าวแต่ทัพหลวงเช่นนั้นหรือนี่พี่ขุนสี่บอดชะรอยพี่ขุนคงจะคืนพระนครมาอีกในไม่กี่เวลานี้เป็นแน่แท้นงยวงนางลำยองเพคะสมเด็จแม่แล้วข่าวที่เจ้าว่าเป็นข่าวดีร้ายประการใดกันแล้วพระราเมศวรโอรสแม่เล่าทรงเป็นเยี่ยงไรบ้างจงเร่งแจ้งแก่แม่มาแต่โดยเร็วเถิดเจ้าแม่นี้ร้อนใจเป็นยิ่งนักแล้วสมเด็จแม่เพคะพระทัยเย็นๆเอาไว้เสียก่อนเถิดนะเพคะเป็นข่าวดีหาใช่ข่าวร้ายไม่ดอกเพคะข่าวดีเช่นนั้นหรือเพคะหม่อมฉันจึงว่าเห็นทีบุตรของขุนสิบาทและขุนศรีรัตนชัยต่อไปในภายภาคหน้าเห็นจักเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินเราเฉกที่สมเด็จแม่ตรัสไว้ยิ่งไรเล่าเพคะเป็นความจริงเช่นนั้นหรือนี่เพคะทัพกรุงศรีอยุธยาเราบัดนี้อาจตีได้เชียงใหม่แล้วและสมเด็จพี่ราเมศวรจึงได้ทรงสถาปนานักสร้างผู้รัชทายาทแห่งล้านนาให้เป็นพระเจ้าเชียงใหม่พระองค์ต่อไปสำเร็จแล้วก็ทรงกวาดต้อนผู้คนลงมาพอเพื่อที่จะให้พำนักอยู่แต่หัวเมืองต่างๆสืบต่อไปนะเพคะพระราเมศวรลูกแม่ในที่สุดเจ้าก็ทำสำเร็จนางลำยองพี่ขุนสิบาทจะคืนพระนครมาแล้วนางยวงคราวนี้พี่ขุนคงจะได้เห็นหน้าลูกเราเสียทีอ่ะเนาะเอ็งดีใจหรือไม่วะนางยวงจ้ะดีใจอันใดของเอ็งวะตอบข้อเพียงแค่คำเดียวเยี่ยงนี้นะฮะจ้ะจ้ะโอ้ต้องเยี่ยงนอนสิวะจึงจกเป็นโกแท้กันจริงหน่อนางยวงกุสาวดีเช่นนั้นบัดนี้พระราเมศวรโอรสแม่ก็คงจักกำลังนำทัพคืนพระนครมาแล้วกระมังเพคะสมเด็จแม่ได้ยินมาเร็วว่าทัพหลวงกำลังเดินทัพคืนพระนครมาแต่สมเด็จพี่อาจจะทรงเสด็จพำนักและถวายการสักการะสมโภชพระพุทธชินราชเป็นเวลา7วันแล้วจึงค่อยเสด็จคืนพระนครนะเพคะถวายการสักการะสมโภชพระพุทธชินราชเช่นนั้นหรือเพคะสมเด็จแม่อืมThank you.
เล่าขานตำนานวีรชนอโยธยาสองแผ่นดินผลิตโดยทีมงานรังสิมันต์